พิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ้มป่ากุมบอนคือแห่แกงหางป่านางบอนคือขางป่าลันตักกระจันห้องคือทองนันยามคนมีศีลดิ่งมีนามบ่หอนขาดเถินบกฝูงมูสักกุน่านกดิ่งส่วนส้มป่ายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปม้าได้จอดแวะมรดกเครื่องปั้นดินเผาอันเก่าแก่ให้พากันสืบไว้อย่าไล่ชิมป่าแปลงพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมากับดิฉันน้ำฝนจำปะโคนสังคมไทยในอดีตนั้นเป็นสังคมเกษตรกรรมมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อการดำรงชีวิตไว้ใช้ประกอบอาหารและใช้แรงงานและได้มีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆไว้ใช้ในครัวเรือนมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันและเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในลักษณะนั้นในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรามีการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาอยู่หลากหลายแห่งแต่ที่เป็นที่นิยมกันก็จะได้แก่แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาดันเกวียนเพราะมีวิวัฒนาการตั้งแต่หัตถกรรมในครัวเรือนมาจนถึงอุตสาหกรรมส่งออกค่ะค่ะสำหรับหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาดันเกวียนก็จะมีลักษณะเป็นร้านค้าเรียงรายกันขายเครื่องปั้นดินเผาทั้งสองฝากฝั่งของถนนทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านจะติดกับลำน้ำมูลซึ่งในอดีตนั้นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาดันเกวียนจะมีพ่อค้าจากนางรองบุรีรัมย์ผูกขันขุนหารเรียกไปจนถึงเขมรเข้ามาทำการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวโคราชและได้พักกองคาราวานเกวียนกันที่หมู่บ้านแห่งนี้จนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านดันเกวียนและพ่อค้าเหล่านั้นในขณะที่เข้ามาพักอยู่บริเวณนี้เขาได้นำดินที่อยู่ฝั่งลำน้ำมูลมาประดิษฐ์ภาชนะต่างๆและนำภาชนะเหล่านั้นกับภูมิลำเนาของตนด้วยคุณสมบัติที่มีความทนทานและมีสีที่เป็นธรรมชาติจึงเป็นที่นิยมและขายดีมาจนถึงปัจจุบันสำหรับกรรมวิธีและกระบวนการผลิตจะเป็นเช่นไรนั้นขอมอบหน้าที่นี้ให้กับคุณวรรณิสาต่อไปค่ะค่ะขอบคุณคุณน้ำฝนค่ะสำหรับกระบวนการวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะคะเราจะมุ่งจากขั้นตอนแรกกันก่อนนะคะคือขั้นตอนการเตรียมดินค่ะพี่คะเราต้องเตรียมดินยังไงบ้างคะเตรียมดินต้องเอามาใส่หลุมต้องใช้ดินอะไรดินเหนียวพวกเที่ยวดินทรายสงแล้วเราจะหมักกี่คืนมาไหวคืนเนี่ยถึงเช้าเราก็เตรียมจุกออกไปแล้วเราจะปั้นให้ขึ้นรูปนี่ยังไงคะพอจุกของไหวแบบมีเซ็ตก็ไปใส่เครื่องปั้นดินนะเตรียมดินเป็นหลอดเป็นแท่งแบบนี้ให้ช่างเขาพอช่างเขาจะเอาไปทำปั้นใส่เครื่องก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมคะได้เป็นโลเราต้องเอาวางไว้ก่อนไหมหรือว่าเอาเข้าได้เลยเอาวางหม้อให้เขาเซ็ตวางไว้แล้วแต่ช่างเขาจะมาเอาไปหม้อซ้ำอีกต้องการแบบละเอียดไม่หยาบแบบนี้เขาจะซ้ำอีกสองทีค่ะแต่เขาออกไปขึ้นหยุดได้เลยแค่นั้นจบค่ะแล้วเราก็จะไปดูขั้นตอนที่สองนะคะคือการขึ้นรูปค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะขั้นตอนการขึ้นรูปนี้เขาจะขึ้นกันยังไงบ้างคะตอนแรกที่ทำฐานนี่ก่อนเนี่ยทำฐานผีจะติดก้นแล้วก็ติดต่อมาเรื่อยเรื่อยเราทำฐานพอถึงปั๊บก็ต่อขึ้นมาเรื่อยแล้วอันฐานนี่เขาเรียกอะไรคะอันที่หมุนอ๋อเรียกอันนี้เรียกแป้นหมุนนานไหมคะทำหลายวันอยู่หลายเดือนหลายก็หลายวันประมาณถ้าทำจริงประมาณประทุ้งชั่วโมงสองชั่วโมงก็เร็วเราต้องทำในก่อนทำถามก่อนใช่ทำถามในก่อนคนไม่มีตัวประทุ้งไม่มีตัวได้ฉันมามัดแล้วสามีบางทีต้องใช้คนเยอะไหมหรือว่าคนเดียวนี่ทำได้ไหมทำสองยาวถึงทำคนเดียวก็ได้เหมือนกันเนื้อมัดดินของทางเป็นงานกัดบีไปเรื่อยเลยหรือว่าปักบีประกัดลูกชูคมดินได้ก็ทำได้เหมือนกันคนเดียวก็ทำได้แล้วถ้าขึ้นเสร็จนี่เราเอาไปทำอะไรครับหลายทีพอเสร็จก็กองมาบ่มมันอีกก่อนนึงพอค่อยๆให้มันแห้งก่อนรอให้มันแห้งใช่พออย่างเสร็จเรียบถึงเอาไปลงเตาเผาในช่วงนี้ระวังยากอากาศมันร้อนแห้งเร็ว
แห่งเดียวจะมีการยังไม่ทันเผาก็แตกแตกเหมือนกันนะเราต้องเอาน้ำชุบตลอดไม่ใช่ครับคือพอเสร็จแล้วก็ใช่เนี่ยถุงพลาสติกแบบพกปิดไว้มันก็ค่อยแห้งไปเรื่อยๆมันไปตามอากาศมากมายมันจะแตกครับขอบคุณคุณวันวิสาครับต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งนะครับแล้วตามมาเลยครับลุงครับตอนนี้คุณลุงทำอะไรอยู่ครับอันนี้ก็เรียกว่าสรุลายสรุลายสรุลายหรือตกแต่งแล้วต้องนำไปผึ่งหรืออะไรก่อนบ้างไหมครับก่อนจะมาทำดูแบบนี้ได้คือครั้งแรกเราจะปั้นงานแค่นี้ก่อนคือเราจะแบบการปั้นงานก็เหมือนสร้างตึกคือต้องรอให้ฐานล่างมันแข็งตัวก่อนแล้วถึงปั้นขึ้นเรื่อยๆเราจะปั้นครั้งเดียวไม่ได้ปั้นกันเลยปุ๊บมันจะยุบตัวไงครับพอปั้นเป็นรุ่นล่างปุ๊บเราก็เอาดินคือเม็ดกลมๆมาติดทีละขนทีละขนพอชิ้นงานหมาเราก็ใช้มีดชะลุลายชะลุรวยแล้วก็เรามาตัวใส่ละเอียดหลังก็คือมาขูดให้เป็นขนขนนกแล้วก็จ่อตาจ่อจมูกคือแต่งละเอียดมันจนลุงครับแล้วนอกจากการฉลุงมีการตกแต่งอะไรบ้างครับการตกแต่งก็คือเรื่องตกแต่งนี่คือให้ชิ้นงานมันเรียบร้อยขึ้นคือบางทีงานบกพร่องเราก็ต้องตกแต่งก็คือการคือพอขึ้นปุ๊บแก้ลายแก้ลายในบางที่เราเรียกการตกแต่งคือขุดมาตกแต่งชิ้นงานให้มันดูดีให้มันดูเรียบขึ้นประมาณนั้นเนี่ยค่ะขอบคุณคุณกิติการค่ะค่ะสำหรับการเผานะคะในสมัยโบราณชาวบ้านจะขุดเตาบริเวณจอมปลวกหรือลงไปใต้ดินนะคะโดยใช้ปากป่องจอมปลวกเป็นป่องเตานะคะเรียกว่าเตาทุเรียงค่ะแต่ปัจจุบันนิยมใช้เตาเผาทึ่งทำจากอิฐดิบนะคะแต่ยังคงสภาพลักษณะของเตาเผาเป็นแบบดั้งเดิมอยู่นะคะเพียงแต่มีข้อแตกต่างลักษณะเดียวคือเตาเผาปัจจุบันอยู่บนผิวดินการเผาแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือแบ่งตามอุณหภูมิของไฟนะคะไฟต่ำหรือชาวบ้านเรียกว่าลุ่มนะคะอุณหภูมิประมาณ 0-300 องศาเซลเซียสนะคะโดยใช้ท่อนไม้ขนาดใหญ่3ท่อนเผาหน้าปากเตาประมาณ12ชั่วโมงค่ะไฟกลางนะคะหรือชาวบ้านเรียกว่าอุดนะคะอุณหภูมิประมาณ 300-900 องศาเซลเซียสนะคะโดยใช้ไม้เล็กๆเผาต่อบริเวณปากเตาประมาณ6ชั่วโมงค่ะสังเกตจะเห็นละอองขาวที่ปากป่องนะคะค่ะสำหรับไฟใหญ่นะคะหรือชาวบ้านเรียกว่าโรงไฟนะคะอุณหภูมิประมาณ 900-1300 องศาเซลเซียสนะคะโดยใช้ไม้เผาภายในเตาประมาณ6ชั่วโมงนะคะหลังจากไฟไหม้ท่อนไม้หมดก็จะนำอิฐดิบหรือดินไปปิดปากเตาทิ้งไว้48ชั่วโมงนะคะจึงจะนำผลิตภัณฑ์ออกมาใช้ได้ค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกระบวนการการเผานะคะค่ะกระบวนการการเผามีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะมีขั้นตอนแรกคือการลุ่มขั้นตอนที่สองคือฟืนเต็มปากคืออุดแล้วขั้นตอนที่สามคือทิ้งไฟก่อนที่เราจะเอามาลุ่มเนี่ยเราต้องทำไงก่อนคะก็ก่อฟืนไปเรื่อยๆจนอุณหภูมิมันได้อ๋อแล้วหลังจากที่ทำลุ่มเสร็จก็ทำยังไงต่อคะก็อุดครับขั้นตอนที่สองแล้วก็ทิ้งทิ้งครับทิ้งไฟทิ้งไฟเสร็จแล้วหลังจากทิ้งไฟเสร็จนี้เราเอากี่วันถึงจะเอาเครื่องปั้นดินเผาออกมาจากเตาสองวันใช่ไหมคะให้เตามันเย็นก่อนอ๋อค่ะครับต่อไปขั้นตอนการลงทีนะครับเราจะมาสอบถามว่าเขามีการทำยังไงบ้างเวลาประมาณกี่วันครับการลงสีเขาลงสีได้สีอะไรสีอะคริลิกค่ะอะคริลิกหนึ่งตัวนี่ใช้เวลานานประมาณ10นาทีวันจะมีวันได้กี่ตัววันหนึ่งก็จะมีแผนกทาสีแล้วก็แผนกเทนรวมกันทั้งหมดนี่มี2แผนกใช่มั้ยครับหลังจากนี้ต้องเอาไปฝึกหรือว่าน้ำร้อนมันแห้งอย่างไรครับก็ร้อนให้มันแห้งก็คือก็อุณหภูมิปกติเนี่ยวางปกติมันก็จะแห้งมันใช้เวลาไม่นานหรอกครับขอส่งหน้าที่ต่อไปให้กับคุณเจมส์ตันนะครับสำหรับในส่วนของประวัติความเป็นมาและกระบวนการวิธีการผลิตนะครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่า
มีความเป็นมาอย่างไรกระบวนการและการผลิตมีขั้นตอนใดบ้างนะคะสำหรับในส่วนต่อไปเป็นการจัดซื้อแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับเครื่องปั้นดินเผาดัดเปลี่ยนเป็นสินค้าโอท็อป1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับโดยมีความโดดเด่นในตัวของสินค้าเองแล้วก็มีคุณลักษณะพิเศษคือมีความคงทนแข็งแรงนะครับมีการขายวางขายหน้าร้านแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อไปจำหน่ายทำส่งให้กับโรงงานแล้วก็ยังมีการส่งไปขายยังต่างประเทศนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นการรับออเดอร์มาจากลูกค้านะครับแล้วก็ทำตามแบบที่ลูกค้าต้องการครับซึ่งในส่วนนี้สามารถทำรายได้ให้กับชุมชนเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับการเดินทางมาที่หมู่บ้านดินเผาดัดเกวียนนะครับหมู่บ้านดินเผาดัดเกวียนอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา15กิโลนะครับตามถนนทางหลวงหมายเลข224นครราชสีมาโชคชัยนะครับจากตัวเมืองนครราชสีมาไปตามทางหลวงหมายเลข224อยู่ห่างระยะทางประมาณ15กิโลเมตรนะครับก็จะเจอหมู่บ้านดินเผาดัดเกวียนนะครับซึ่งถ้ามาจากในตัวเมืองนะครับหมู่บ้านดินเผาดัดเกวียนจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้รู้จักเกี่ยวกับความรู้เรื่องหมู่บ้านดินเผาดัดเกวียนไปพอสมควรแล้วนะครับทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมากระบวนการและวิธีการผลิตนะครับและท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในการเดินทางของเรานะครับรถอิซูซูชายก้าเร็วแรงแซงทุกโค้งและสุดท้ายขอบคุณผู้สนับสนุนรองใจดีของเราด้วยเช่นกันนะครับยางหน้าน้ำขาวตราเจ้าว่าใส่ที่คาดผมและชุดเครื่องนอนโตเต้ไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นผืนเต็มตัวและท้ายสุดนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ